อีกอันหนึ่งครับสำหรับแขกรับเชิญของเราครับเป็นคนที่ทั้ง5ท่านนี้ต้องรู้จักเป็นอย่างดีสนิทเลยเจ้าของเพลงนี้ครับเป็นไปไม่ได้ครับคุณต้อยเศรษฐาศิรชัยครับของที่ระลึกของมีครับอะไรครับใครเอาของตัวไว้ไหนแสดงโอ้โหมาเลยผมจะบอกงี้เก็บไว้นะครับพี่ไม่ได้เอาไปดื่มนะฮะครับนี่เก็บไว้10กว่าปีแล้วคือตอนที่เขาเลิกผลิตแสงโสมเนี่ยที่โรงงานเนี่ยมันจะเหลือเหล้าอย่างนี้อยู่4ขวดผมก็ตามไปซื้อมาเสียดายว่าฉลากมันขาดไปนิดนึงครับผมนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเรื่องทำนะครับอ๋อครับนี่คุณจะให้ผมทำอะไรจะให้ถืออยู่งี้เหรอถือให้หนักนะคุณให้คุณติ๊กถือไว้ให้นะครับคุณติ๊กก็ทำแตกมาหลายขวดแล้วนะครับเวลาถือนี่โอ้หนักเหมือนกันพี่ครับ3คูณ2เนี่ยครับขอบคุณครับครับญาติคนแรกนี่นะครับครับ1คะแนนครับญาติคนแรกนะครับพี่ต้อยครับครับมีพี่น้องอีกคนครับมีพี่สาวคนน้องสาวคนนึงครับมีพี่สาวอยู่ย่างละคนน้องสาวอยู่คนนึงสนิทสนมกันมากก็สนิทสิครับแหมน้องสาวนะฮะอายุห่างกันมากมั้ยฮะอายุห่างกันมากมั้ยก็คงจะสักประมาณสักโอ้เยอะกันแฮะครับมีน้องสาวอีกคนหนึ่งน้องสาวคนนี้ซึ่งบอกว่าอายุห่างกันพอสมควรครับห่างกันพอสมควรนะครับแต่น้องสาวเนี่ยให้ข้อมูลมาว่าโอ้โหพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่แสนดีเหลือเกินไอ้บอกว่าพี่ต้อยเนี่ยเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยพี่ตุ้นครับคุณแม่บอกว่าคือข้างหน้าบ้านเนี่ยเมื่อก่อนอยู่สี่แยกบ้านแขกครับแล้วจะมีโรงพิมพ์ใหญ่ๆโอ้มีโรงพิมพ์อยู่ค่ะทีนี้พอโรงเรียนเลิกเนี่ยพี่เขาก็จะไปนั่งรอที่โรงพิมพ์เนี่ยนะคะก็มีเรียงเบอร์มีอะไรอย่างเงี้ยวิธีขายเรียงเบอร์ของพี่ต้อยนี่ทำไงครับแล้วก็พลาดนี่วิ่งเลยวิ่งเลยเอ๊ะมาเลยเรียงเบอร์เหนื่อยไหมครับไม่เอาไม่ชอบเล่นหวยเห็นบอกว่าไปเข็นรถขึ้นสะพานพุทธเป็นยังไงครับทำไมครับพี่ต้องไล่ฟังคือสมัยก่อนเนี่ยเขาสะพานพุทธเนี่ยถือเป็นสะพานเดียวที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับคนที่จะข้ามไปข้ามมาจะขี่สามล้อข้ามนั่งสามล้ออ๋อนี่เวลาจะขึ้นไปเกือบถึงยอดเนี่ยครับขี่ไม่ไหวแล้วครับครับอ๋อคนขี่สามล้อไม่ไหวไม่ไหวเราก็ต้องโดดลงมาแล้วก็ลากที่อาร์มนี่นะครับแล้วก็จูงเข็นไปเราก็จูงไปพยายามอยู่แถวนั้นนะฮะครับพอเขาเริ่มจูงเราก็วิ่งไปข้างหลังเข็นช่วยเข็นเขาก็ให้ตังค์มาอ๋อมาตั้งวงดนตรีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องวงคิตเตอร์เกิร์ลอะไรยังไม่ถึงตั้งวงยังไม่ถึงอีกนานไหมครับพี่นานครับอีกนานผมเป็นเลขาอยู่นานมากไปเดินสายอิมพอสซิเบิลนี่ตั้งตอนที่พี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณตอนนั้นประมาณสัก22 23 22 23นะครับนะฮะในวงอิมพอสซิเบิลนี่มีหลายคนไหมฮะนอกจากดนตรีมีใครอีกนอกจากดนตรีแล้วก็จะมีเนี่ยฮะพวกเด็กๆที่มาชอบวงบ้างมาอยู่ด้วยนะครับมาฝึกเล่นดนตรีบ้างมาครับมาช่วยคนเครื่องด้วยแล้วก็กินด้วยกันแล้วก็ช่วยเช้าๆเวลามีงานหรือคือมีงานก็ขนเครื่องดนตรีไปให้เทียบเสียงให้เสร็จอยู่ในวงตอนนั้นนอกจากดนตรีนักดนตรีมีกี่คนนะพี่ต้อยนักดนตรีมันเริ่มตั้งแต่5คน5คนมีใครบ้างพี่พี่เขียวนี่อยู่ตั้งแต่ตอนมีนักดนตรี5คนเลยมีใครบ้างครับพี่ช่วงนั้นมีคุณประจินยุคแรกเลยวินัยครับพี่ชัยทองเนียมแล้วก็ขายแตงครับผมแตงแล้วก็มีนักดนตรีแค่5คนและที่อยู่ในบ้านทั้งหมดกี่คนฮะโอ้โหนึกมันนานแล้วครับนานแล้วนะฮะเหลนมีเหลนแล้วมีไก่ผมอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้ครับผมอ๋อนะสี่ห้าคนสี่ห้าคนอยู่ด้วยกันหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรบ้างครับคนเครื่องคนเครื่องแล้วก็ตั้งเครื่องคนเครื่องตั้งเครื่องตั้งสายตั้งอะไรอย่างนี้อ๋อช่วงนั้นเลยนะครับเล่นดนตรีเป็นไหมฮะก็ได้ครับผมเล่นกีตาร์อยู่อ๋อไอ้นั้นที่บอกว่าอยู่ด้วยกันหลายหลายคนครับ Impossible นี่มีผู้จัดการวงไหมมีไหมฮะตอนที่อยู่เมืองไทยไม่มีอ๋อในเมืองไทยนี่ไม่มีไม่มีครับต่อยไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ตอนไปเล่นดนตรีที่ฮาวายมีฮาวายครับเล่นฮาวายกี่ปีฮะไปอยู่ฮาวายปีหนึ่งครับพี่คนนี้เขาอยู่ที่ฮาวายหรือไงหรือว่าเขาอยู่ที่ฮาวายครับโอ้เขาเป็นคนติดต่อพี่ต้อยทีไม่ใช่วงคนที่มาติดต่อเราเนี่ยเป็นฝรั่งฝรั่งครับแล้วพอเราไปเล่นที่ฮาวายก็จะมีพวกนักเรียนไทยพวกคนไทยที่ทำงานอยู่ที่โน่นก็มาหามาพูดมาคุยมาเล่นสนุกสนานแล้วก็คนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน่วยก้านดีเป็นมาของการเป็นผู้จัดการวงมาตอนนั้นอยู่ที่ฮาวายใช่ครับผมทำงานที่โรงแรมมาเออฮะอยู่ที่โรงแรมที่ฮาวายนะครับวง Impossible ไปพักอยู่ไปพักอยู่โอ้ไปพักอยู่ที่นั่นอยู่ที่ฮาวายเป็นเล่นที่นู่นที่นี่พี่เป็นคนจัดการให้นะครับตอนนั้นผมยังครับยังคือเขาดูแลที่ใช่เข
อ๋อไปดูแลคุณดิเลกเป็นผู้จัดการเก่าอยู่ก่อนอ๋อมีคุณดิเลกอีกคนนึงเขาชื่อมิสเตอร์มามิสเตอร์มาครับมิสเตอร์มาเขาจะดูแลอยู่แล้วก็ดิเลกเขากลับมาพี่ชลันนี่ไม่ทราบว่าชอบทางธรรมะสนใจทางด้านธรรมะธโมศึกษาตอน29นี่อ๋อเพิ่งศึกษาตอน29ครับเพราะอะไรผมเบื่อแล้วฮะอ๋อเบื่อเลิกตั้งแต่พ27นี่ผมเลิกทุกอย่างอ๋อครับเป็นผู้จัดการของวง Dream Possible นี่หน้าที่หลักทำอะไรครับก็พยายามดูแล ความทุกข์สุขนะฮะครับของในวงทุกอย่างครับแล้วก็จัดหางานที่ว่ามีวันต่อวันเนี่ยครับเราดูแลหางานให้จัดคิวให้จัดคิวหางานให้ด้วยจัดคิวให้ด้วยมีความประทับใจอะไรในตัวเศรษฐาศิริชยาคนนี้ครับคือเขาเป็นคนคือมีน้ำใจฮะเป็นคนมีน้ำใจคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำหรับคนในวงเนี่ยคอยดูแลอย่างคุณกิ๊กอะไรกระทบกระเทียบกันอะไรเงี้ยคอยดูแลเป็นกาวใจให้กับทุกๆคนว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเขาอยู่รวมกันใกล้กับผมเรื่องขาดเหลือขาดอะไรเขาจะช่วยเหลือตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองพี่ต้อยครับครับได้ข่าวว่ามีพระเยอะทำไมครับพี่ไม่อยากพูดเรื่องดีเลยเราพูดสักนิดนึงครับก็มีเยอะเขาก็ขโมยไปเยอะเหมือนกันเหรอฮะดีดีไหมพี่ดีเยอะเลยครับสะสมพระเล่นพระครับนะฮะแล้วมีความรู้เรื่องพระเยอะไหมผมเองผมก็พอมีแต่ว่าจะเอาแน่นอนตัดสินใจว่าองค์นี้แท้องค์นั้นไม่แท้อะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ไม่ได้เห็นบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ว่าเป็นคอยเป็นที่ปรึกษาเลยครับอย่างนั้นเถอะครับครับนะฮะถ้ามีเรื่องราวอะไรก็ต้องไปปรึกษาคนนี้ก็ต้องคอยถามเขาว่าบางทีได้พระมาหรือจะไปเคยไปเช่าพระองค์นี้เราชื่นชอบครับก็ต้องขอมาดูแล้วก็ไปให้เขาช่วยดูตรงนี้ครับคุณขอเรียกอาจารย์ครับอาจารย์อัตภูมินะฮะอาจารย์มีชื่อเล่นไหมอาจารย์มีไหมฮะชื่อเล่นไม่มีในวงการพระเขามีเป็นฉายาอะไรอย่างงี้ไหมฮะไม่มีนะฮะก็เรียกคุณอัตภูมิเนี่ยอาจารย์ของคุณไม่มีอาจารย์ครับอาจารย์มีชื่อเล่นในวงการไหมครับไม่มีครับสู้ตาด้วยสู้ตาในการสู้ตาด้วยอาจารย์ใช้เวลาการดูหมอเนี่ยดูแล้วเรามีความเรารู้ว่าเก่งเลยเดี๋ยวดูหมอดูพระเก่งเก่งเครียดเลยนะดูพระนะครับใช้ระยะเวลานานไหมครับในการดูแล้วรู้ว่าเราเก่งกี่องค์ครับกี่องค์ครับดูกี่องค์ครับดูขอดูหมายว่าดูที่เป็นมาที่ใช่ครับใช่ครับอ๋อผมศึกษามา40กว่าปีฮะ40ปีครับเรื่องพระฮะเรื่องพระเนี่ยดูศึกษามา40ปีครับแล้วสามารถดูได้ทุกองค์ก็พอดูได้มาฮะจริงเหรอครับครับเอางี้เหรอพี่อัตภูมิครับมีรันเอกของพระเครื่องของพี่ต้อยเศรษฐาที่หายไปพอจำได้ไหมฮะครับถ้าที่จำได้ก็ เป็นชิ้นที่พี่ต้อยหวงนะฮะครับก็มีสมเด็จนี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้บางขุนพรหมนั่นแล้วก็สมเด็จพิมพ์เส้นได้บางขุนพรหมนี่อันนี้เนี่ยใครๆก็พูดได้บางขุนพรหมของพี่อะไรครับครับสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยพิมพ์เส้นได้ แล้วของที่ระลึกมานะครับวันนี้เราไปสืบทราบมาจากพี่เปียกนะครับครับพี่เปียกบอกว่าพี่ชอบรับประทานผักมากเลยครับนะฮะแล้วก็ให้ผักขาดพวกหญ้าขนอย่างเดียวนะครับพี่จะไม่ผักเลยนะไม่ใช่กระต่ายโอ้ขอบคุณมากอันนี้เป็นผักนะที่เราไปหาซื้อมาครับวันนี้เราขอขอบคุณมากนะครับคุณสายเกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับพี่ต้อยเศรษฐาศิริชยาครับขอบคุณครับ